ค่ะต่อไปก็จะเข้าสู่อัลกอริทึมแบบลำดับนะคะหรือว่า sequential algorithm นะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็มีหลักการในการออกแบบอย่างไรหรือว่ามีหลักการในการทำงานยังไงบ้างนะคะอัลกอริทึมแบบลำดับเนี่ยก็จะมีลักษณะการทำงานแบบลำดับก่อนหลังซึ่งก็ถือว่าเป็นอัลกอริทึมที่ง่ายที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางไปทางอื่นในลักษณะอื่นเลยก็คือไม่มีทางเลือกไม่มีการวนซ้ำนะคะจากภาพจะเห็นว่ามีทำงานคำสั่งที่1ต่อด้วยทำงานคำสั่งที่2แล้วก็ไปชุดคำสั่งต่อๆไปเลยนะคะไม่มีทางเลือกเข้ามานะคะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นเป็นการคำนวณภาษีของพนักงานนะคะที่จะต้องชำระอัตราภาษี 10% การวิเคราะห์โจทย์ก็คือกำหนดให้ยูเซอร์นะคะป้อนค่าเงินเดือนเข้ามาทางแป้นพิมพ์แล้วก็ทำการคำนวณภาษีก็คือได้รับค่าเงินเดือนเท่าไหร่นะคะก็เข้าสู่สมการในการคูณภาษี 10% แล้วก็พิมพ์ออกมาทางแป้นพิมพ์ว่าเงินเดือนเท่านี้ต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่นะคะจะเห็นว่าจากการวิเคราะห์จบปัญหาไม่มีทางเลือกไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขและไม่มีการทำซ้ำเลยนะคะส่วนเอาท์พุตการวิเคราะห์เอาท์พุตก็คือเราต้องการข้อมูลที่ออกมาทางหน้าจอก็คือ salary แล้วก็ tax นะคะก็คือภาษีส่วน input นะคะก็คือ user ต้องทำการกรอกข้อมูลที่เป็นเงินเดือนเข้ามานะคะแล้วก็ผ่านการประมวลผลนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการทำงานแบบลำดับที่ถือว่าง่ายที่สุดแล้วค่ะอีกตัวอย่างนึงก็คือจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นการตัวอย่างการเขียน flow chart นะคะก็เริ่มด้วย start นะคะ input salary เข้าสู่สมการประมวลผลเสร็จแล้วก็ print นะคะprint salary แล้วก็ text ออกมาทางหน้าจอนะคะนี่เป็นตัวอย่างแบบ sequence ต่อมาก็จะเป็นอัลกอริทึมแบบทางเลือกหรือว่า decision นี่ที่อาจารย์ได้เกิดนำไปแล้วว่าจะมี2ลักษณะใหญ่ก็คือแบบ2ทางแล้วก็แบบหลายทางเลือกนะคะโดยแบบที่มี2ทางก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าจะให้ผลลัพธ์การตรวจสอบนี่เป็นอย่างไรออกมาได้2กรณีก็คือเป็นจริงกับเป็นเท็จเท่านั้นนะคะถ้าเป็นจริงนะคะก็จะให้ไปทำตามภายใต้เงื่อนไข if นะคะแล้วถ้าเป็นเท็จนะคะก็จะให้ไปภายใต้เงื่อนไข else ในที่นี้ก็จะแบ่งออกเป็น ifนะคะก็กับ if else if ก็คือเป็นทางเลือกเดียวนะคะ if else ก็คือเป็น2ทางเลือกนะคะจากภาพก็จะเป็นตัวอย่างของ flow chart นะคะว่ามีลักษณะการเขียนในลักษณะแบบใดในการอัลกอริทึมแบบทางเลือกนะคะจากภาพจะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์ที่เป็น decision หรือแบบเงื่อนไขนะคะแล้วถ้าเป็นจริงก็จะให้เป็นประมวลผลตามเงื่อนไขที่เป็นจริงแต่ถ้าเป็นเท็จนะคะเงื่อนไขไม่ตรงนะคะก็จะให้มาทำตรงฝั่งที่เป็นเท็จกิจกรรมที่เงื่อนไขเป็นเท็จนะคะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นโฟชาร์ตของการรับค่าคะแนนเข้ามาทางแป้นพิมพ์นะคะแล้วถ้าเงื่อนไขที่รับเข้ามานั้นมากกว่า100ก็ให้ปริ้นคำว่า you win ทางหน้าจอแต่ถ้าไม่ถ้าค่าสกอร์ที่รับมานะคะมันน้อยกว่า100ก็ให้ทำการ input data ใหม่แล้วก็ให้จบนะคะจะเห็นว่านี่เป็นอัลกอริทึมแบบที่เป็นทางเลือกนะคะต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของอัลกอริทึมแบบที่มีหลายทางเลือกนะคะหลายทางเลือกก็จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะคะในที่นี้ก็จะแบ่งออกเป็นแบบ if else นะคะหรือจะเป็นแบบ switch case นะคะโดยแบบที่เป็น switch case เนี่ยก็จะสามารถแปลงเป็นภาษาระดับสูงได้หลายภาษาจะทำให้สามารถเขียนด้วยโซโลชาร์ตได้สะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการทำความเข้าใจส่วนใหญ่นะคะเมื่อเวลาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นทางเลือกที่มีหลายทางเลือกนะคะส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจการใช้สวิตช์เคสมาเลยในการออกแบบซูโดโค้ดแล้วก็โฟชาร์ตนะคะจากตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนโฟชาร์ตที่เป็นในลักษณะของสวิตช์เคสนะคะนั่นก็คือจะเห็นสังเกตว่าจะมีเครื่องหมาย decision นะคะตรงกลางแล้วก็มาตรวจสอบว่า variable หรือว่าค่าที่รับเข้ามานั้นตรงกับเคสไหนแล้วก็ให้วิ่งไปที่เคสนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆเงื่อนไขอื่นๆเลยตรวจแค่เงื่อนไขเดียวแล้วก็วิ่งเข้าสู่เคสนั้นๆเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของสวิตช์เคสตัวอย่างต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานนะคะก็อย่างเช่นinput สกอร์หรือคะแนนเข้ามานะคะแล้วก็มาดูว่าจะปริ้นเกรดอะไรนะคะเมื่ออินพุตสกอร์เข้ามาแล้วก็เปรียบเทียบว่าสกอร์ที่รับเข้ามานั้นอยู่ในเคสไหนเคส80ถึง100อยู่ในช่วง70ถึง79ให้ปริ้นเกรด B อยู่ในช่วง50ถึง59ให้ปริ้นเกรด D ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมติว่า user นะคะกรอกคะแนนเข้ามาเท่ากับ50
ขาก็จะวิ่งไปที่เคส50ถึง59เลยแล้วเขาก็จะพิมพ์เคสเดียวมาโดยที่ไม่ไปเคสอื่นๆเลยจะทำให้ประหยัดนะคะการทำงานมากขึ้นต่อไปก็จะเป็นอัลกอริทึมแบบวนรอบนะคะอัลกอริทึมแบบวนรอบจะมีการทำงานเป็นแบบวนซ้ำนะคะโดยในที่นี้จะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะในการควบคุมก็คือเป็นแบบ while loop do while loop แล้วก็ for loopแบบ while loop นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบก่อนเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรมถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะคะถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะให้หลุดออกจาก loop while เลยนะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเค้าตัวเลขนะคะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ให้ไปทำการบวกค่าตัวแปรเค้าเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จก็หลุดออกจาก loop while ออกมานะคะต่อไปก็จะเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ do while do while ก็คือต่างกันจาก for จาก while เมื่อกี้ก็คือจะทำการทำก่อน1รอบแล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไขนะคะจากภาพก็จะเป็น flow chart แบบนี้นะคะจากตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะคะแล้วค่อยทำก่อนแล้วค่อยตรวจสอบนะคะต่อมาก็จะเป็นโครงสร้างอัลกอริทึมแบบที่เป็น loop ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ what for loopเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไป for loop นี่จะเป็นการวนรอบที่รู้จำนวนรอบที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับเดือนนะคะสูตรคูณต่างๆที่เรารู้รอบแน่นอนนะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็น for เกี่ยวกับการรับค่าสะสมค่าบวกค่าตั้งแต่1ถึงเลข10ไปเรื่อยๆแล้วก็ print ค่าซ้ำออกมาทางหน้าจอนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะคะของประเภทของอัลกอริทึมทั้ง3แบบเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากใช่ไหมคะถ้ายังไงถ้าติดตามไม่ทันนะคะผู้เรียนสามารถไปรีเพย์เพื่อศึกษาเพิ่มเติมซ้ำอีกรอบหนึ่งได้ค่ะ